คนดูแลหัวใจแค่เพียงมาเจอกันที่เมืองไทยหากเธอกังวลกับชีวิตโปรดให้ฉันได้ช่วยคิดให้เธอยังเป็นคนเดิมที่สดใสยังวินเข้ารายการแล้วเกือบแล้วนี่วียังไม่ท้วงอีกนะฮะโอเคสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทยมีสาระครับผมค่ะวันนี้พบกับพวกเรา2คนเช่นเคยนะคะแอนกมลชนกภุคยาพรค่ะแล้วก็ผมครับวินกวินมโนนุกูลครับเอวินวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนหรอโอ้โหเรานะครับมาอยู่ที่สตูดิโอถ่ายภาพที่นี่เลยไม่ใช่นี่นะคะตึกซีอิฐแห่งถนนวิภาวดีค่ะเวลาที่เราเนี่ยขับรถผ่านถนนวิภาวดีเนี่ยก็จะเห็นตึกนี้นานมากๆแล้วนะวินโอแต่ว่าเรามาทำอะไรอะครับผมวันนี้นะครับมาสัมภาษณ์แขกรับเชิญของเราซึ่งเขานะครับเป็นที่ปรึกษาอยู่ที่นี่นั่นเองโอ้จะเป็นใครเนี่ยเดี๋ยวเราอดใจรอสักครู่นะคะแต่ว่ามีช่องทางการติดต่อพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็น LINE Instagram นะคะแล้วก็ YouTube ด้วยครับผมเพียงแค่สักคำว่าเมืองไทยไลฟ์ค่ะโอ้โหคำเดียวนะครับเรียกว่าครอบจักรวาลเลยนะครับดูทั้งรายการย้อนหลังนะครับหาสาระดีๆรวมไปถึงนะครับผมเจอกับพวกเรา2คนนะครับแบบนี้นะจ๊ะ ใช่แล้วค่ะเมื่อกี้เราก็แหมแบบโพสท่าเก๊กท่ากันแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยไออยากจะไปวิ่งมาราธอนนะวินแต่ว่าไม่รู้ว่าจะแบบเตรียมตัวยังไงทั้งแบบเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมร่างกายเตรียมเสื้อผ้าหน้าผมโอ้ยโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับอย่ารอช้าเลยดีกว่าไปลุยกับช่วงสมาร์ทเฮลเลยครับโรดให้ฉันได้ช่วยคิดให้เธอยังเป็นคนเดิมที่สดใสสมาร์ทเฮลวันนี้ผมวินแล้วก็แอนนะครับมีเคล็ดลับนะครับในการวิ่งมาราธอนมาฝากกันด้วยเอาชนะทั้งใจแล้วก็กายด้วยครับใช่แล้วค่ะก่อนที่เราจะต้องวิ่งโอ้โหเส้นทางระยะยาวเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมตัวทั้งเรื่องของร่างกายจิตใจ mindset ของเราให้พร้อมอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ก็มีทิปดีๆมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะครับหนึ่งเลยนะคะเราก็ต้องตั้งเป้าหมายแต่เป็นเป้าหมายที่ไม่รีบไม่ใหญ่สุขพอตัวก็คืออย่าไปกดดันตัวเองมากเกินไปยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราอยากจะรักษาเวลาในการวิ่งอาจจะแบบว่าระยะทางในการวิ่งเท่าเดิมแต่ว่าลดเวลาในการวิ่งจะประมาณ1ชั่วโมง30นาทีก็อาจจะแบบเอาวิ่งเร็วกว่านี้นิดนึงเป็น1ชั่วโมง20นาทีค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะครับผมแค่นี้ก็เยี่ยมยอดแล้วนะครับข้อ2ครับผมอุปกรณ์ครับสำคัญมากเลยอย่างแรกครับรองเท้านั่นเองครับผมเมื่อเกิดบางคนเนี่ยซื้อคู่ใหม่แล้วไปวิ่งเลยกำลังเหอใส่ปุ๊บวิ่งปั๊บกัดจ้าใช่แล้วค่ะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้รู้ใจรองเท้ามาเท่าไหร่นักอะไรอย่างนี้อีกอันนึงครับผมอุปกรณ์อันนี้ครับที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของเสื้อผ้าชุดแต่งกายนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีนั่นเองครับใช่แล้วค่ะนอกจากเรื่องของอุปกรณ์แล้วเรื่องของไมค์เสร็จแล้วนะคะก็เป็นเรื่องของการเสริมการออกกำลังกายอื่นๆยกตัวอย่างก็มีทั้งพิลาทิสโยคะต่อมาดีกว่าครับข้อ4ผมบอกว่าอย่าใจร้อนนะครับค่อยๆเพิ่มระยะทางบางคนเนี่ยวัยรุ่นใจร้อนไงอย่างเหมือนวินวันนี้วิ่งได้10กิโลนะครับพรุ่งนี้เอาไปเลย15กิโลไม่ได้นะอันตรายระวังบาดเจ็บได้นะครับผมควรเพิ่มอาทิตย์ละ 10% พอนะครับผมไม่ต้องเพิ่มเยอะนะครับและอย่างที่5อย่างสุดท้ายเลยนะคะก็การเป็นวิ่งเบาก่อนวิ่งจริงก็คือเป็นการ cross trainingคือก่อนที่จะแข่งเนี่ยอาจจะไม่ต้องวิ่งแบบจริงจังจริงจังเป็น10-20กิโลเมตรแล้วคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นการที่จะเป็นการวอร์มอัพเราวอร์มอัพได้ด้วยหรือว่าจะเป็นคอร์สเทรนนิ่งนะครับเช่นการว่ายน้ำหรือว่าไปเล่นกีฬาอย่างอื่นช่วยได้แบบเบาๆนะครับใช่แล้วค่ะก็เป็น5ทิปดีๆนะคะสำหรับการเตรียมความพร้อมในการวิ่งมาราธอนของเรานะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแขกรับเชิญของเราวันนี้เนี่ยเขาก็ชอบวิ่งเหมือนกันนะวินอ๋อเหรออืออันนี้ไม่รู้มาก่อนเลยนะฮะแต่ที่รู้มาคือแขกของเราวันนี้เนี่ยเป็นคนที่ขยันทำงานมากๆเลยแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เรียกได้เลยนะคะว่ามีความเก่งมีความสามารถมีหลากหลายบทบาทไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครัฐก็ดีในภาคเอกชนก็ดีโอ้โหอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นใครเดี๋ยวเราอดใจรอสักครู่นะคะช่วงหน้าพบกันในช่วงของสปอตไลฟ์ค่ะรอให้ฉันได้ช่วยคิดให้เธอยังเป็นคนเดิมที่สดใส